ไกลออกไปในทะเลเปิดในวันที่เงียบสงบมีจุดปรากฏขึ้นบนขอบฟ้ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเข้ามาใกล้และในไม่นานคุณก็เห็นว่ามันคือเรือแต่เมื่อคุณมองผ่านกล้องส่องทางไกลคุณก็รู้สึกเสียวสันหลังทันทีเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์และสินค้าของมันก็อยู่บนเรือแต่กลับไร้ผู้คนโดยสิ้นเชิงมันล่องลอยไปตามกระแสน้ำนั่นคือสิ่งที่กัปตันของเอเลนออสตินเห็นในปี1881และนำพาความทุกข์ใจมากมายมาสู่ลูกเรือของเขาในเดือนธันวาคมของปีก่อนหน้าเอเลนออสตินซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ยาว64เมตรได้ออกจากท่าเรือลิเวอร์พูลเพื่อเดินทางไปนิวยอร์กเรือบรรทุกคนจำนวนมากที่หวังว่าจะได้พบกับชีวิตที่ดีขึ้นในโลกใหม่กัปตันเอเจกริฟฟินพาเรือไปทางตะวันตกเฉียงใต้เพื่อการเดินทางที่สั้นลงและอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในปี1881พวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ทางเหนือของทะเลซากาโซซึ่งรู้กันดีว่าไม่มีลมและกระแสน้ำวนไหลแรงเรือที่ติดอยู่ในกระแสน้ำนี้อาจสูญเสียการควบคุมและล่องลอยเป็นวงกลมต่อไปจนกว่าจะถูกลากเข้าสู่ศูนย์กลางจากนั้นพวกเขาคงจะโชคดีอย่างไม่น่าเชื่อถ้าได้กลับออกมาจากกระแสน้ำแต่บ่อยครั้งที่พวกเขาจะต้องอยู่ในสถานที่รกร้างว่างเปล่าในทะเลนี้ตลอดไปที่แย่ไปกว่านั้นคือพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอันเลื่องชื่อซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าอาจทำให้เรือจมหรือหายไปอย่างไร้ร่องรอยลูกเรือรู้สึกหวาดหวั่นและกลัวการอยู่ใกล้พื้นที่อันตรายในทะเลที่อาจทำให้พวกเขาจนตรอกได้และลางไม่ดีก็เกิดขึ้นความสงบของทะเลซากาโซบางส่วนคงหลุดออกมาได้เพราะวันหนึ่งความเร็วของเอเลนออสตีลดลงและลอยเคว้งคว้างเพราะไม่มีลมพัดแต่มันก็โอเคพวกเขามีเสบียงเพียงพอและยังคงอยู่ในกำหนดเวลาเดิมกัปตันกริฟฟินเดินไปรอบๆเรือของเขาออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงบซึ่งทั้งลูกเรือและผู้โดยสารก็เชื่อใจเขาอย่างเต็มที่แต่แล้วผู้สังเกตการก็ตะโกนจากด้านบนว่ามีเรืออยู่ไม่ไกลนักและแน่นอนเมื่อกัปตันมองไปยังทิศทางที่ลูกเรือชี้ไปเขาก็เห็นเรือใบลำเล็กเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆและตรงมายังเรือเอเลนออสตินเมื่อมันเข้ามาใกล้มากขึ้นก็เห็นได้ชัดว่าเรือแปลกๆลำนี้เคลื่อนที่อย่างไม่ถูกต้องกัปตันขมวดคิ้วและมองผ่านกล้องส่องทางไกลเรือใบไม่ได้เสียหายแต่มันเงียบอย่างน่าขนลุกไม่มีคนอยู่บนเรือเลยแม้แต่คนเดียวเรือที่ประสบภัยไม่ใช่เรื่องหายากในมหาสมุทรแอตแลนติกในตอนนั้นแล้วเรือจนสลัดก็เช่นกันกัปตันกริฟฟินตัดสินใจรอดูหลังจากผ่านไป2วันเรือใบก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมและในที่สุดกัปตันก็คิดว่ามันโอเคที่จะเข้าไปเขาพาลูกเรือกลุ่มเล็กๆขึ้นบนเรือร้างลำนั้นไม่มีใครอยู่บนนั้นจริงๆแต่ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างกริฟฟินไม้มาฮอกกานีที่เป็นสินค้าล้ำค่ายังคงอยู่ในที่เก็บของกัปตันกลับไปที่เอเลนออสตินและสั่งให้ลูกเรือกลุ่มนั้นพาเรือลำเล็กลำนี้ไปนิวยอร์กด้วยลูกเรือรู้สึกฮึกเหิมเมื่อนึกถึงความหวังแห่งความร่ำรวยที่รอพวกเขาอยู่เมื่อไปถึงที่หมายเมื่อลมพัดแรงอีกครั้งเอเลนออสตินก็ได้เดินทางต่อไปโดยมีเรือนิรนามลำนั้นติดตามไปด้วยแต่หลังจากนั้น 2-3 วันเรือก็ติดอยู่ในพายุรุนแรงและแยกออกจากกันลมฝนและคลื่นซัดกระหน่ำติดต่อกันหลายวันเมื่อสภาพอากาศกลับมาปลอดโปร่งกัปตันกริฟฟินก็สั่งให้ค้นหาเรือใบพวกเขาค้นหากันอีกวันจนในที่สุดก็พบว่ามันลอยอยู่นอกเส้นทางกริฟฟินเรียกคนของเขาที่อยู่บนเรือลำเล็กแต่ไม่มีใครตอบลูกเรือกลุ่มหนึ่งเข้าไปเช็คและกลับมาพร้อมใบหน้าขาวซีดด้วยความกลัวลูกเรือมือดีทั้งหมดหายไปในพายุกัปตันไม่อยากสูญเสียสิ่งมีค่าที่หาเจอไปจึงสั่งให้อีกทีมเข้าควบคุมเรือใบลูกเรือปฏิบัติตามอย่างไม่เต็มใจแล้วเรือทั้งสองลำก็ออกเดินทางต่อไปพวกเขาตกลงที่จะอยู่ใกล้กันให้มากที่สุดและตีระฆังตามช่วงเวลาที่กำหนดในตอนกลางคืนเพื่อให้รู้กันว่าพวกเขาสบายดีหลายคืนผ่านไปอย่างไร้ปัญหาเสียงระฆังดังขึ้นทุกชั่วโมงแต่วันหนึ่งมีหมอกหนาปกคลุมทะเลจนเกือบจะปิดกั้นการมองเห็นทั้งหมดเรือยังคงเดินทางต่อไปและเริ่มตีระฆังเร็วขึ้นกว่าเดิมเมื่อตกกลางคืนหมอกก็ยังคงอยู่แต่มีเสียงระฆังเป็นเหมือนเสียงแห่งชีวิตจนกระทั่งพวกมันเงียบไปกัปตันกริฟฟินตีระฆังหนึ่งครั้งจากนั้นก็สองครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบลูกเรือจุดไฟและเพ่งมองออกไปในทะเลแต่หมอกยังคงลอยอยู่และพวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยในทะเลอันหมุนวนที่เรือลอยลำอยู่
คืนนั้นไม่มีใครนอนหลับได้ลงและพวกเขาก็รออย่างเงียบงันจนกระทั่งรุ่งสางแสงแรกของดวงอาทิตย์ทำให้หมอกค่อยๆกระจายไปและลูกเรือทั้งหมดก็พากันไปที่ขอบดาดฟ้าด้วยหัวใจที่หนักอึ้งยังคงมีความหวังอยู่ในตัวพวกเขาจนกระทั่งสายหมอกสุดท้ายจากไปเผยให้เห็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่สงบและที่สำคัญที่สุดคือมันว่างเปล่าเรือใบนิรนามหายไปแล้วและลูกเรือทีมที่2ของเอเลนออสตินก็หายไปด้วยเรือแล่นไปตลอดทางที่เหลือเพื่อไปยังนิวยอร์กด้วยความเงียบงันเมื่อมาถึงท่าเรือผู้โดยสารก็มีความสุขมากที่ได้ออกจากเรือและไม่มีใครหันหน้ามากล่าวคำอำลาเลยนับเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรือในฐานะเอเลนออสตินในปีเดียวกันนั้นเรือลำนี้ถูกขายให้กับบริษัทขนส่งในเยอรมันและถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาไม่เคยมีใครพบเรือใบที่ถูกทิ้งร้างหรือลูกเรือที่หายไปพร้อมกับมันและนั่นอาจจะเป็นจุดจบของเรื่องราวที่ลึกลับและยังไม่คลี่คลายถ้าอย่างน้อยมันมีความจริงอยู่บ้างนะที่จริงแล้วเรื่องน่าพิศวงที่เล่ามานี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเอเลนออสตินได้ออกจากลิเวอร์พูลและมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้สู่นิวยอร์กและกัปตันของมันคือเอเจกริฟฟินที่พาผู้คนไปยังทวีปอเมริกาจริงๆแต่ต่อจากนี้เรื่องราวก็ต่างออกไปอย่างแรกเรือแล่นไปทางเหนือมากเกินไปเพื่อผ่านเข้าไปใกล้ทะเลซากาโซไม่มีเหตุผลที่จะต้องอ้อมไกลขนาดนั้นแม้ว่าลมตะวันตกจะพัดแรงแต่ก็ยังพาพวกเขามุ่งหน้าไปได้เร็วกว่าไปทางใต้เพราะงั้นเอเลนออสตินจึงไม่น่าอยู่ใกล้ทะเลซากาโซและสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอย่างที่สองสามเหลี่ยมนั้นได้รับการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าไม่มีอะไรนอกจากงานเขียนอันที่จริงมันเริ่มมีชื่อเสียงในช่วงกลางศตวรรษที่20แต่ไม่มีใครคิดจะวาดภาพสามเหลี่ยมในพื้นที่เบอร์มิวดาก่อนหน้านั้นเลยความลึกลับถูกทำให้ได้รับความนิยมจากนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และกลายเป็นตำนานที่เชื่อกันทั่วไปในขณะที่ไม่มีงานวิจัยอย่างจริงจังที่พิสูจน์ได้ว่ามันอันตรายกว่าส่วนอื่นๆของมหาสมุทรโลกเพราะงานลูกเรือของเอเลนออสตินก็เลยไม่ได้ตระหนักถึงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องกลัวด้วยซ้ำและประการที่3เรื่องราวทั้งหมดได้ถูกบอกเล่าโดยนิตยสารและกลุ่มคนที่ชอบความลึกลับโดยมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปรากฏครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ในปี1906และวันที่ก็ไม่ถูกต้องบทความกล่าวว่าการเดินทางเกิดขึ้นในปี1891แทนที่จะเป็นปี1881ต่อมาเรื่องราวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในปี1935ทางวิทยุโดยมีชื่อกัปตันที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นเบเกอร์ไม่ใช่กริฟฟินแล้ววันที่ก็ผิดเช่นกันโดยบอกว่าการเดินทางนี้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1881เมื่อเอเลนออสตินถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาแล้วตำนานดังกล่าวเริ่มขึ้นพร้อมกับรายละเอียดแปลกๆอื่นๆเช่นเส้นทางเดินเรือจากลอนดอนไปยังนิวฟันแลนด์ซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยแต่การหักล้างข้อสุดท้ายมาจากเอกสารสำคัญของ Lloyd's of London บริษัทประกันภัยทางทะเลที่เก็บบันทึกการค้าและเส้นทางเรืออพยพทั้งหมดเอกสารดังกล่าวระบุไว้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี1881เอเลนออสตินเสร็จสิ้นการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังนิวยอร์กโดยไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นกัปตันเอเจกริฟฟินลงจากเรือพร้อมกับลูกเรือทุกคนที่แข็งแรงสดชื่นและแจ้งว่าไม่มีการสูญเสียระหว่างการเดินทางการเดินทางใช้เวลานานกว่า2เดือนเนื่องจากเรือต้องต่อสู้กับลมตะวันตกที่พัดแรงและผลักดันเรือให้กลับสู่อังกฤษลูกเรือรายงานว่าไม่มีการเผชิญหน้าแปลกๆระหว่างทางและเหตุการณ์ทั้งหมดก็น่าเบื่อเท่าที่มันจะเป็นไปได้และแม้แต่ผู้โดยสารก็ยังคงยิ้มได้เมื่อเหยียบแผ่นดินอเมริกาในที่สุดโดยไม่รู้เรื่องราวมั่วๆที่พวกเขากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งด้วย